สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ตามรับชมรับฟังครับทั้งช่องตามห้อยอารยธรรมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่นะครับปลูกบ้านใหม่ตามวิถีโบราณนะครับพี่น้องกับบ้านห้องนะครับวันนี้อาจารย์สนชัยนะครับเป็นพอจำพอจำอาจารย์สนชัยครับพี่น้องอาจารย์สนชัยนี่นะครับพี่น้องเป็นมันบ่มีเรียกคือว่ามันจังซี่เรียงแล้วของมันเรียกว่าเป็นการยงสอดอีกสองโค้นะครับก่อนสิรถไหลอยู่กลางถนนอยู่กลางตลาดก่อนสิทําการปลูกสร้างตะวันบักนั่นบักเจ้าของมันไปซื้อยาเราไปซื้อยาเจ้าของมันอยู่รถระยะไปทางนี้ฮะพี่ข่อยว่า17เลยเสาเอ็กเสาโทด้วยพี่น้องอันนี้เสาเข็มตอกแล้วนะครับเสาเข็มตอกแล้วใส่แผ่นท่องอยู่ไหนแผ่นแผ่นท่องอยู่ไหนแผ่นท่องมีมันไปบ้านแล้วก็ได้แผ่นท่องใส่แล้วมัดไว้แล้วใช่นะครับก็ได้แล้วพี่ใหญ่เพิ่นลืมซื้อเอาไหมซื้อได้บ่มีคนขายบ่โอ้เดี๋ยวใส่คือเห็นฮ้อนใส่ถูบซื้อว่ามีดีถูบอ่ะอาจารย์สนชัยเบาประวัติความเป็นมาจากหน่อยเนี่ยเสาเอกเสาโทเนี่ยมื้อนี้เฮายกเสาเอกเสาโทเด้เนาะยกเสาเอกเสาโทแบบโบราณนะแบบโบราณมื้อนี้เฮาก็สิอันคือมื้อนี้เป็นมื้อดีหลายหม่องหลายบ่อนได้เพิ่นก็ทําพิธีมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อยกบ้านใส่หม่องเสาเอกเสาโทนี่ล่ะคุณดีเพิ่นเฮ็ดไว้อยู่โอ้ก็เตรียมตัวยกเวลาเท่าไหร่นะครับเตรียมตัวยกเวลา9:00 น.อีกประมาณ8-9 นาที36ดอกขอขมาเจ้าทีพระแม่ธรณีสักก้อนตัว120ตารางวาตารางเมตรก็กว้างอยู่นะครับพี่น้องบ้านขอมันก็คนละขอเนาะบ้านตาหนิงใหญ่พรนะครับของเพิ่นก็ของเพิ่นเฮาก็ขอใหญ่ตัวเนาะมันก็มีคือข้าราชการแล้วมีผู้น้อยผู้ใหญ่เนาะเจ้าทีก็มีผู้น้อยผู้ใหญ่เนาะทีมงานพี่ที่โฮมนะครับก็ต้องเฮ็ดให้มันขอเห็นผู้เพิ่นขอเดี๋ยวเพิ่นขอแต่อยู่นี่เฮาสิขอไปเบิดมีอีหยังนะครับที่เตรียมมามื้อนี้อันนั้นมันก็จริงๆน่ะมันก็มีแผ่นเงินแผ่นทองครับของกระเสียวเข่านี่ก็คือเข่ามื้อนี้เฮาสิเฮ็ดให้มันทํามันกุ้นคือหมายถึงว่าปกติเข่านี่สิบ่มีคนเอาใส่ดอกเข่านี่ยกบ้านสิบ่มีผู้ใดเอาเข่าใส่แต่เฮาเป็นหยังจึงคือเอาเข่าใส่เอาใส่เพื่อหยังเข่านี่หมายถึงว่าเฮาปลูกเฮาฝังไว้นี่มันสิกินบ่บกจกบ่ลงก็คือเข่าเฮาอยู่ได้ก็ย้อนเข่าโบราณนี่เพิ่นบ่เอาใส่ดอกแต่ว่าเฮาเป็นผู้ฮู้เฮาต้องบอกว่าเอาเข่าใส่ทรัพย์สินเงินทองของมีค่านี่แหละครับอันใดที่มันจะเป็นคุณค่ากับการอยู่แล้วมันสิอยู่อุดมสมบูรณ์ครับเฮาก็ต้องเอาเข่ามื้อนี้คือมื้อเอาเข่ามื้อดีครับเรื่องที่มื้อนี้มื้อดีผู้ใดมีหยังก็แล้วแต่ผู้ใดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านเข้าซองมันสิเป็นสิริมงคลครับแล้ววันที่นี้อันนี้นี่สิ่งที่เฮาเตรียมมานี่มีอ้อยอันนี้ก็คือกล้วยอ้อยซอยปีนี่คือมันสิแตกกิ่งแตกก้านแตกหน่อแตกลูกแตกหลานก็คือหมายถึงว่าสัญลักษณ์อันนี้ก็เป็นโบราณครับอันนี้ก็หมายถึงว่าอ้อยนี่มันสิมีนอนบ่ล่ะกล้วยก็สิมีนอแล้วก็ใบคำคูณหนุนย่อครับเข้าใจบ่คำคูณหนุนย่อก็หมายถึงว่ามันสิหนุนมันสิย่อมันสิคูณครับอันนี้เฮาเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อให้มันคือผู้อยู่ก็สิอยู่ดีมีสุขไปจังซี่นะครับมันก็มีความหมายเหมือนเด่นอยู่นี่อันการนี้เด้ครับไส้กับกวกนี่ดิไส้นี่ก็หมายถึงว่ามีโชคมีชัยกวกนี่ก็คือกวกเข้ามากวกเงินกวกทอง
กวกยังก็แล้วแต่กวกบ่สุยางกวกบ่สุยางกวกบ่สุยางว่าแต่ดีกวกมัดสุยางเพราะว่าเฮาเอาแต่แนวดีเออแต่มันแนวดีแนวดีบ่กวกคันแนวบ่ดีหม่องนี้นี่เขามามันก็แพ้เพราะว่าเฮาเอาตั้งแต่แนวดีมาไว้ของไอ้ของคําของพูดมาไว้นี่เนาะอันนี้คือมาไว้ไกลแท้นี่อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เอาเข้ามาแล้วแต่บ่มีอันนี้ก็ยกบ่ได้ก็คันเฮาเฮ็ดดีแล้วคันเฮาทําถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิบ่มีหยังเข้ามากํามาใกล้เฮาครับวันต่อไปมันสิบ่มีหยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเข้ามาใกล้เฮาได้เว้าง่ายๆก็คือจังมองนี้เฮาเฮ็ดถูกต้องแล้วมองนี้เฮาได้สิ่งดีเข้ามาแล้วครับมาคํามาพูดแล้วก็คือจังผีสางนางไม้นี่ล่ะคันวัดว่ามองได้เกเจอาจารย์แก่นจังซี่เกเจอาจารย์เพิ่นดังแล้วจังมันก็เข้าหายากมันสิมีแนวแลนแทรกยากแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็เอาเข้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีแต่แนวดีครับก็มากับอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนหนุนนํานี่เฮาได้ครบหมดเลยเด้อนี่โอเคครับอีก5นาทีใกล้แล้วใกล้แล้วอีก5นาทีนะครับท่านบ่ล่ะพ่อนแผ่นทองเอาจังซี่9:09 9นาทีเออเอา9นาที9ดีมือโซกมือหมาตัวนี้909ซื้อแล้วเด้อซื้อแล้วเด้อตัวให้มันลงเก่าไปหยังคือจะคอยให้มันลงเก่าคือเก่านี่ก็เก่าแรกนี่ก็เก่ามีความหมายศูนย์นี่ก็ศูนย์นี่มองนี่ยังเป็นศูนย์บ่ทันได้เริ่มต้นครับบัดนี้ก็ก่อนที่จะไปถึงเก่านี่ก็ต้องเริ่มต้นซะก่อนก็คือเก่าศูนย์แล้วก็สิไป1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับเก่าคือสูงสุดก็คือหมายถึงว่า9019นี่คือเป็นเลขมงคลเวลาเก่าในระกาเวลาเบิกเลิกเวลาเบิกใช่ครับเฮาก็ได้ต้องเอาเก่าดีแล้วก็จะค่อยไป1จะค่อยไปถึงเก่านี่คือเวลาดีของหม่องนี้9099:00 น.อ้าวโอเคเดี๋ยวแพนให้เบิ่งครับพี่น้องก็มาร่วมยินดีครับหลายผู้หลายคนครับพี่น้องอันนี้ไปจังได๋เถาะก่อนให้เอาตั้งใส่ครับพี่น้องก็9:00 น. 9:00 น.แล้วก็ยกเลยมาเลยอันนี้ตอกเสาเข็มแล้วนะครับพี่น้องอะตามพอจำไปครับทิศเหนือก็ทางนี้ไม่ใช่ดิที่ไต่อยู่ติทางนี้ทางเหนือทิศเหนือทางพุ่นบ่ได้พอจำนะครับโบอกว่ามองนี้เป็นมองคำมองพุ่นมองหมุนมองน้ำมองคำมองพุ่นมองหมุนมองน้ำมองข้ามไปลูกให้ร้านในยุสุมกินเย็นลูกหลานขออนุญาตต่างบ้านหลังนี้ให้เต็มที่พักอาศัยให้ลูกให้ร้านได้มั่งมีสีสุขอยู่แล้วกายมีโชคมีชัยต่อไปก็ข้าเถิดเสาจักเสานี่นับเบิ่งขนาดเสาจักเสา3เสา1 2 3 4 7 8 9 10ประมาณ10กว่าต้นนี่ล่ะมั้งอันนี้เพิ่นตอกเสาเข็มแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการขอก็สั่งพุทธราชเฮียนหิน
เทียนมงคลในตุ้งเย็นปานน้ำลูกหลานที่มาขอพอสั่งสุทธาราชเงี้ยนหินขอให้มีอายุยืนยาวมันห้อยเศร้าปีเป็นเขตท่วมเจ็บเยอะให้ได้ท่วมไข่เยอะให้มีลูกหลานที่มาขอพอสั่งสุทธาราชเงี้ยนหินขอให้มีเตโชภัยภาพมั่นทั้งค่ายตัวลูกหลานที่มาขอก่อสร้างพุทธราชเฮียนหลวงหงนาโคจะท่องเที่ยวทั้งนี้ยังยังชนะท่านยังยังชนะประทังยะติยังยังชนะประทังยะติยังยังชนะประทังยะติด้วยหลังลูกระวังเด้อไล่ท่านอันนี้ไรหนึ่งทีนี้อันไรหนึ่งก็ยังก็ยังส่งบ่อันนั้นเนาะบ่ใหญ่แต่ว่ามันหางกว้างทั้งคืนแล้วพี่น้องว่าพังคว่ำไม่ได้ว่าป้ามไม่ก็หลงครับพี่ต้องคว่ำคิวไปเด้อไปวันนั้นแล้วเออไปหาครับพี่น้องเอาบอลที่หางหน้าเอาบอลลากลากหางหงส์นอนเอากระชันเอาบอลง่ายไม่ตากไว้ทงเงินทงขั้นนอนมาขาหลายต้องมีเอานี่เราโตกว่ามันนะฮะไปลงก้นอันนี้กูอยู่ในมือเนี่ยให้รับด้วยงามหน่อยงามดีย่างมันโดนเจ้าเอาไปนี่ไงว้าเป็นจุดสิริมงคลแค่นอนบัดนี้ครับมัดปากย่างแหนเลยจีมัดเลยว้ามันดูได้เต็มทั้งคนความเป็นทั้งคนความมาเปลี่ยนนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้เจ้าไปมองเก้าจังหวัดตัวใหญ่ตรงไหนบันไดไปเก่านาฬิกาไปย่างย่างเดี๋ยวสิบอกใส่อยู่ใส่เสาเออมองเองใส่เสาเอกอ่ะเปิดต้นขาพอดีมัดเลยตกขึ้นต้นเดียวมัดไปซะก่อนบ้านเดยังชนะประทังญาติ
หลุดลงห้วยสาดแล้วพี่นี่หมอพัมมันม้วนผมขาวผมดำไหมงานอะไรล่ะก็ละย่างก็ละงานว่าห้วยหมู่ที่บ้านเดียวกันที่เดียวแล้วรถาวถามเนื้อไปเลยไปเลยไปเออทำให้ป้ายผมเห็นนะเอาไปสอบร่วงสารโดดรถบัสเอาบ้านม้วนไงได้เนาะบอลไปเขาง่องบอลมาทางคนบอลไปบอลข้างบอลไปตั้งสี่ถุงมาแล้วว่าบอลบอลกินเยอะนี่เถอะแม่เอาบอลหันละพี่แม่ควักแม่บอลกำนันบอลปกติพ่อนี่ป้าช่วยนะปกติหนุ่ยไปอบต.นี่คนตามป้อนข้องป้าดังๆดีๆไปทั้งไหนมันเสียแล้วก็ไปแห่บอกไฟเสียเลยเนี่ยนั่งแมวเราดูนั่งแมวดูไรก็ไปเสียงอีก4นาทีอีก4นาทีเอา9นาฬิกา9นาทีได้เตรียมไว้เตรียมไว้อีก4นาทีที่กับว่ารถก็หาหรอกเว้ยก็แม่นพออีกก็คืออีกก็ได้ใส่ใส่เสาอีกก็นี่จับดาบเสาพี่ได้จับต้นไม้เสาอีกมีคนจะแม่ที่นับคนกับตามถอยหลังนี่นาทีนาทีวางก็วางสั่นมันก็เป็นเรื่องการตัวนี้เวลาสี่นาทีเรียน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 อีกหนึ่งคนงั้นได้บ่ล่ะแทนทองครับบ่มีคือใส่เก่าเหรียญคือใส่พ่อพออยู่ในขันเราเรียนบาทเต็มเอานี่นี่เอาตั้งบาทเพราะหน่อยได้ป่ะนี่เอาไปอันที่เก้าเหรียญน่าไปเรียวมีเก้าเหรียญท่านจะภาพได้ไหมนี่นี่เจ้าภาพครับเดี๋ยวเจ้าภาพยาบ่ได้บ่จังเลวน้องเห็นไหมจะพาว่าจะไปพนักพิสมตัวแล้วอีก6เดือนอีก6เดือนรอดสลองตั้งแล้วไม่ก็ทบคิดตลอดเลยเจ้ายังว่ามากูเด้อเจ้าบ่คนจับเสาคงแก้ตัวมันได้แต่จับเสาก็ได้จับเสานำจับเสาได้เอากันได้เวลาเราบอกเด้อจับเวลาเด้อจับเวลาเบิ่งเวลาเด้อจับเสาจับเสาจับเสา3นาทีได้เวลาเราบอกเด้อบ่ซ้ำกันเห็นทางสักก็เฮายกสวดจะเย็นโตซอยกันเด้อผู้ใดสวดได้ก็สวดกันเด้อผู้ใดว่าละเจ็ดตำนานบุญโอ้ยเต็มเจ็ดตำนานท้องได้เบิดตอนนั้นนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นการยกบ้านนะครับยกเสาเอกเสาโทษแบบโบราณนะครับบ้านเฮาพี่น้องครับก่อนที่ยกขึ้นก็ต้องมีการยกเสาเอกเสาโทษบ่คือจังนั้นบ่คือจังบ้านจัดสรรพี่น้องบ้านจัดสรรนี่เขาเจ้ายกขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่ามันบ่มีเจ้าของลือถ้าเจ้าจองก้อนเขาเจ้าก็สิทำพิธีแบบนี้คือกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบวิถีชีวิตนะครับบ้านเฮานะครับความเสื่อนะครับของพี่น้องวิถีคนอีสานน้ำกันครับพี่น้องครับได้แล้วเบิ่งเท่าไหร่ครับอีกเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเบิ่งตรงนี้มันตรงกันบ่ซั่นดอกอีก2นาที2นาที2นาทีเอาโทรศัพท์เนี่ยในกาโลกอีก2นาทีฮะ2นาทีดาวเทียมเป๊ะขึ้นดาวเทียมแปดเลี้ยงอยู่เดียวนี่เออนั่นล่ะเบิ่งโทรศัพท์ดีที่สุดเป๊ะเฮาหลวงปู่เนี่ยผู้เย็นครับผู้เย็นเอาเด้อบารมีหลวงปู่เย็นในลูกหลานเขาสิสร้างบ้านสร้างซองเพิ่มมานี่ให้เย็นมาเป็นสักขีพยานมาเป็นเสาเอกมาเป็นเสาโทให้ลูกให้หลานครับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปลูกหลานสร้างบ้านสร้างเรือนกันมีพระแม่ธรณีก็ดีคุ้มเจ้าทีก็ดีคุ้มบ้านคุ้มซองก็ดีผู้ตาลักบ้านก็ดีขอให้เป็นสักขีพยานให้มาอยู่ในเสาเอกมาเป็นพยานเสาเอกเสาโค้งมอมีล่ะลูกหลานที่ทำการมือดีก็ขอให้มันมีสีสุกอยู่ดีมีแห้งอยู่แล้วก็ให้มั่งมั่งมีลำลำด้วยคำพูดโน้นนำผู้อยู่ก็ให้ดีผู้มาทำทำพิธีทุกคนก็ให้โชคโชคมาสร้างสุขสุขนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงเวลาแล้วยันโตคำพูดดี
นุเยวังตะวันเป็นสุขเบิกโยมีชยะมีชยะมังคะเลปะรายิตะปะรังเมสีเสมะทังอิโตคะเลหะมิเสเสมะตะวันตะมังอัตถะปะตุตะวันตะยิสุนักขะตังสุนังคะลังสุปะพะตังสุมุติตังสุขะโนสุมุหุตโตสุจิตทางกรรมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวานลพันตะทิปัฏฐากิเลเอาดึงจนได้นั่นลงมาให้เห็นครับมีใหม่ขอบ่มีองค์แล้วชัยโยเร็วไปไปโยชัยโยชัยโยนะครับเดี๋ยวอันนี้เสาเสาหยังเสาเอกที่เสาตัวเนาะเดี๋ยวดึงต้นนั่นเองดึงดึงไล่หลอกกันก็ดึงรอดว่ามันส่วนมันอยู่ทั้งคุณต้องดึงส่วนตัวนั้นมันมีใหม่ทั้งนั้นนั่นไม่หลอกเปล่าไม่ไม่ไม่มาแน่นด้วยนี่ที่โฮมนะครับไม่รักคนเนี่ยไม่รักเนี่ยเอามาต่อยล่วงเนี่ยต่อยสวนมันล่วงต่อยสวนมันล่วงมากพี่ไอ้นิ่มส่วนนั้นทั้งเทือกเลยมันปิวขึ้นไปเพื่อนเลยยำไส้พุทธายำไส้กันมาเราเป็นคนยำเลยแล้วไฟไปลงมาเนี่ยใช่แล้วไฟไหลเลย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 ไฟ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 เดี๋ยวนี้มันต้องจับเลยไม่จับเสาไหมไฟไฟไฟเร็วแค่เร็วยกเลยแล้วว่าโอ้เนี่ยนะครับเอาไฟเอาไฟอยู่เถอะไปยุ่งกับมันเดี๋ยวค่อยไปลอกอีกทีนึงครับเดี๋ยวค่อยลอกอีกทีนึงมันอีกคนนักกล้วยเลยนักกล้วยไม่เบียนไฟด้วยโอ้คนนี้เขาเห็นหน่อยว่าเป็นดอกกล้วยเขาอยากเอาต้นใหญ่มากเลยแต่มันไอ้ดอกบัวใหญ่กว่านี่สักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยุหุยเชยุเชยมังคะเลอะปะระหิตะปังังเกสิเสปะตะวิโพคะเลอะปิเสเกสะปะพุทธานังอาคาปตุปโมทัสสิสุมังคตังสุมังคลังสุปาภาตังสุมุทิตังสุโมโมตุจตุยสังฆายานิสุปัสสกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวะเอสัทธิเนภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตอาชโยนันทายโยทายโยทายโยครับพี่คลิปจะหน่อยครับพี่น้องเอาเรียบร้อยนะครับพี่ที่ยกเสาเอกเสาทั่วเฮาเอาบัดนี้นั่นน่ะใส่ละพ่อกับแม่มันเอานี่ไปเอานี่ไปยิบลงเสาทุกเสาเลยทุกหลุมเลยบัดนี้ใส่ละอยู่ใส่น้ําหอมน้ําหยังอยู่ใส่โอ้ทรงบริษัทใช่ครับแม่มันเดี๋ยวจะฝากไปสวัสดีครับก็มีคือภาพก็จะมาชิกหลายๆน้ำโคกครับชิกหลายๆน้ำรูปน้ำหอมเอาหัวไปสู่ต้นรถน้ำกุ้นน้ำกันเอา
ผู้เมียไปอันผู้เมียไปล่วงเขาจะพร้อมเรานี่ไปล่วงน้ำตามไปท่านพ่อนั่นไปล่วงไปถือไปซิดถือไปซิดนั่นถือเอาล่วงล่วงหรอกกับซิดล่วงในหลุมหยอดล่วงในหลุมเลยทุกหลุมเอาจะมาปิดคลิปนะเรียบร้อยนะครับสำหรับพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับวันนี้เสาเอกเสาโทครับเรียบร้อยแล้วพิธีโบราณเรียบร้อยไหมพ่อพ่ำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยมีแต่งเต็มเจ้าภาพเพื่อนสี่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องผู้มาถูกน้องผู้มาถูกอันนี้ก็อันนี้ก็วัฒนธรรมครับวัฒนธรรมยี่สิบสองข้องสิบสี่ครับนี่คือยี่สิบสองข้องสิบสี่ประเภทนี้โบราณของเฮาเฮ็ดแบบเริ่มต้นเฮาสิเฮ็ดแบบใดก่อนสิเป็นบ้านเป็นเฮือนนี่ล่ะมันยากซ้ำใดผู้คล้องเหย่าคล้องเลื่อนพ้วนผู้เอากันแล้วคือกันเอากันแรกๆนี่มันก็ยากยากพี่ยากน้องหมดแต่ว่าเอากันแล้วก็ขออยู่นำกันจะมีใจเอ็นเอียงไปแบ่งไปผู้นั้นผู้นี้มันก็มีความสุขคนเฮาถ้าบ่ขัดต่อศีลต่อธรรมถ้าบ่ขัดแย่งต่อศีลธรรมหัวหนึ่งเมียเดียวบ่มักระโมบโลภมากมันก็อยู่เย็นเป็นสุขการบ้านการเมืองคือกันบ่ว่าจะเป็นในสายงานคือกันสายงานข้าราชการคือกันถ้าทุกคนทำงานด้วยคุณธรรมมีศีลมีธรรมจะอยู่ด้วยกันมีความสุขบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่ว่าจะเป็นข้าราชการคู่บ่ว่าจะเป็นตำรวจบ่ว่าจะเป็นทหารบ่ว่าจะเป็นส.ส.นักการเมืองถ้าบ่ขัดต่อศีลธรรมของเฮาเนี่ยมันก็อยู่เย็นเป็นสุขมื้อนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรมันยากตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเราทำเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะอยู่ดีมีสุขถ้าเราไม่เอาความขัดแย้งศีลธรรมที่มันผิดข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติฉะนั้นแล้วมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ชมคลิปนี้ก็ให้อย่าลืมอย่าขัดต่อศีลต่อธรรมให้รักษาศีลกันเอาไว้แม่นบ่อาจารย์ครับครับเป็นคนอีสานก็อย่าลืมหีบ12ข้องกับพี่ครับอาจารย์ครับครับให้นำหีบ12ข้องที่4ปิดของพ่อครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปปู่ปัญญาเฮาพาเฮ็ดพาเฮ็ดพาทำเฮาก็ได้ซ้ำนี้เฮาก็ถือว่าดีแล้วเนาะเอาโอกาสต่อไปนะครับมีอันใดดีๆเฮาก็สิมาสืบสานไว้นะครับเพื่อรักษาอนุรักษ์กันไว้ประเภทนี้อีสานบ้านเฮาสำหรับช่วงนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเมื่อนั้นไปนั้นแล้วล่ะที